วัสดีครับอภิวัฒน์ครับผมครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ครับเป็นไงครับเราชกในวันลุมพินีมากี่ไฟแล้วครับมีไฟที่5แล้วครับไฟที่5แล้วครับเป็นชัยชนะครั้งที่ครั้งที่2ครับเป็นไงครับไฟนี้ความยากง่ายเกมการชกน้องเขาก็สูงครับแต่ยากนิดหน่อยเป็นไงครับระหว่างชกนี่เราโดนอะไรไปบ้างรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่น้อยเลยขึ้นมาก็โดนเขาลอยเลยครับก็มีมึนๆหน่อยครับเออเหรอครับโดนเขาลอยแต่ขอแตะมือแต่ว่าน้องเขาโดดเขาลอยมาใส่อ๋อเป็นจังหวะที่เราจะขอแตะแต่ว่าจะขอแตะมือแต่ว่าน้องเขาโดดเขาลอยมาแล้วเป็นไงเรารู้สึกแบบมึนเดือดไหมมึนๆนิดหน่อยก็อย่างว่านะบางทีมันอาจจะไม่ผิดกฎกติกานะครับแต่ก็นะแล้วจังหวะที่แตกครับช่วงไหนครับช่วงน้องเขางัดมาครับสองงัดมาผมจังหวะผมก้มเข้าไปพอดีก็โดนแล้วตอนที่งัดมาเนี่ยแตกเนี่ยประมาณยกที่เท่าไหร่ยกสองยกที่สองงัดมาปุ๊บรู้เลยไหมว่ามันได้เลือดละรู้ครับว่าแตกไงก็แตกแน่นอนเหรอครับแล้วเป็นไงครับช่วงระหว่างนั้นเราก็เลือดก็เข้าตาครับแล้วก็ตามองไม่เห็นก็ปัดตานิดหน่อยก็ได้จังหวะก็ต่อยสวนคืนก็โดนน้องก็คืนกันอ๋อในจังหวะใกล้ใกล้ๆกันก็คือเราก็ต่อยสวนไปด้วยแล้วก็เขามีอาการใช่ครับเราเริ่มจะมั่นใจว่าเราจะชนะเนี่ยจากรูปนี้เลยป่ะฮะใช่ครับเห็นน้องเขามีอาการก็ตามเลยครับตามเลยฟอลโล่เลยสรุปแล้วก็สามารถที่จะปิดฉากลงได้ครับตั้งแต่เราต่อยในรายการวันนี้รับโบนัสมากี่ครั้งแล้วกันครั้งแรกครับฮะครั้งแรกเป็นครั้งแรกห้าครั้งมีครั้งแรกครับความรู้สึกแรกที่เราชนะน็อกแล้วก็รับโบนัสเป็นไงครับดีใจมากครับพอโล่งอกไปเลยก็ดีใจมากมีอะไรจะเปรียบครับก็เป็นก้อนแรกคิดว่าอาจจะเอาโบนัสก้อนนี้350,000บาทมีคิดไว้ในใจไหมครับว่าจะบริหารยังไงมีอยู่ครับเราได้เป็นก้อนแรกคิดว่าจะมีก้อนต่อไปไหมครับน่าจะมีครับน่าจะมีมาครับเรื่อยๆครับใช่พูดถึงตัวของกาเฟมหน่อยครับเป็นไงครับเขาชกเป็นไงมั่งก็สูงเขาเร็วเลยมันเร็วนะแต่จุดที่เรามองว่าเป็นจุดอ่อนเลยเราคิดว่าจุดอ่อนของน้องเขาอยู่ตรงไหนครับก็เอารับจังหวะสองครับจะออกจังหวะสองเรื่องธาตุมวยความโหดเป็นไงครับรับตัวเขาอ่ะรับตัวน้องเขาเป็นไงครับมันยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าอายุมวยเขายังน้อยอยู่ครับว่าประสบการณ์ของผมผมว่าหน้าผมน่าจะเยอะกว่าเรารู้กันเลยฮะเขาอายุ17รู้ครับได้ยิน17แล้วรู้สึกยังไงว่าก็โอเคถามเล่นๆหยอกๆกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆมวยที่ตามเชียร์เราอยู่ด้วยครับขอขอบคุณ FC ที่ติดตามอภิวัฒน์ครับก็วันนี้ก็ทำเต็มที่ก็ทำได้ครับก็ไฟต่อไปก็จะทำให้ดีกว่านี้ก็ทำให้ดีกว่าเดิมครับผมขอบคุณมากครับครับหวังว่าจะได้เห็นโบนัสก้อนต่อไปของเรานะครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับขอแน่ก่อน